ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Most News นะคะกับช่วงนี้ค่ะเจาะเด่นประเด็นวิทย์โดยคุณสารดาเองศิรพัฒน์นะคะมีงานวิจัยออกมาบอกว่าคนทำงานมักจะชอบง่วงนอนในช่วงบ่ายถ้าหากว่ามีโอกาสได้พักผ่อนหรือว่าหลับตาประมาณสัก 15-30 นาทีจะทำให้ตื่นขึ้นมามีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากในวันนี้ที่มีชื่อว่า The Nap Tent นั่นเองค่ะเป็นเต็นท์จิ๋วสุดเจ๋งที่จะช่วยให้การงีบหลับนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากที่สุดน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนติดตามกันได้ในช่วงนี้กับเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะThe Nap Tent คืออุปกรณ์ที่จะช่วยให้คุณสามารถงีบหลับบนโต๊ะทำงานได้สบายที่สุดเท่าที่คุณเคยรู้สึกมาโดย The Nap Tent ที่ว่านี้มีลักษณะเหมือนกับเต็นท์ขนาดจิ๋วที่ถูกออกแบบให้หัวของคุณนั้นสามารถมุดเข้าไปได้แบบพอดิบพอดีเพื่อที่จะทำให้คุณได้รับความเป็นส่วนตัวในการนอนหลับบนโต๊ะทำงานได้มากยิ่งขึ้นซึ่งหลังจากที่คุณโยนคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนโต๊ะทำงานตรงหน้าของคุณนั้นทิ้งไปและหยิบ The Nap Tent ขึ้นมากางออกไว้บนโต๊ะทำงานแบบง่ายๆเท่านี้ที่นอนสุด private ของคุณก็พร้อมจะมอบความสบายขณะนอนหลับได้แล้วค่ะโดยนอกจากนี้ The Nap Tent ยังไม่ได้ช่วยแค่ในเรื่องของการลดแสงสว่างแสงไฟและแสงแดดที่แยงตาเท่านั้นแต่มันยังช่วยตัดเสียงรอบข้างของคุณได้อีกด้วยโดยผู้ผลิตได้เลือกนำเอาวัสดุทึบแสงอย่างดีมาใช้ในการผลิตเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าเต็นท์สำหรับซุกนอนแบบนี้จะไม่มีลำแสงใดๆเข้ามารบกวนนอกจากที่ตัวเต็นท์เป็นวัสดุป้องกันแสงสีเสียงแล้วมันยังมีผ้าสีดำติดตั้งอยู่บริเวณทางเข้าเต็นท์ที่คุณจะต้องนำส่วนหัวใส่เข้ามาอีกด้วยโดยคุณสามารถนำผ้าม่านนั้นมาคลุมบริเวณคอบ่าไหล่ยาวมาจนถึงกลางหลังเพื่อช่วยไม่ให้มีแสงใดๆเข้ามาตามช่องทางเข้าออกของคุณได้อีกด้วยThe Nap Tent ยังสามารถใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆนอกจากที่เป็นที่ซุกนอนได้อีกยกตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการจะดูหนังผ่านโทรศัพท์มือถือโดยอยากได้ความรู้สึกมืดๆเหมือนดูภาพยนตร์ในโรงหนังคุณก็แค่นำมือถือเข้าไปเปิดหนังทิ้งไว้และก็สวมหัวเข้าไปเพียงแค่นี้คุณก็จะมีโรงภาพยนตร์ส่วนตัวเป็นของตัวเองและไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาแอบดูหนังที่คุณกำลังดูอยู่หรือเห็นว่าคุณกำลังดูหนังอะไรอีกต่อไปค่ะสำหรับขนาดของ The Nap Tent ที่ว่านี้มีความลึกอยู่ที่19นิ้วความกว้าง25นิ้วความสูง17นิ้วและมีพื้นที่ใช้สอยภายในแบบเหลือถึง45ลูกบาศก์ฟุตดังนั้นมันจึงเพียงพอต่อการเอาศีรษะเข้าไปได้1ศีรษะพร้อมกับหมอนนุ่มๆอีก1ใบได้แน่นอนทั้งนี้คุณยังสามารถนำแขนทั้งสองข้างของคุณเข้าไปได้ผ่านทางช่องที่ถูกออกแบบมาสำหรับทางเข้าออกของแขนเป็นพิเศษอีกด้วยค่ะส่วนใครที่สนใจอยากจะมี The Nap Tent ไว้แต่ยังกังวลเรื่องการพกพาว่ามันจะยุ่งยากใหญ่เกะกะหรือไม่เราขอบอกไว้ก่อนเลยว่าพกพาสบายหายห่วงแน่นอนค่ะเพราะ The Nap Tent นี้ยังไม่ได้กางออกจะถูกเก็บอยู่ในถุงบรรจุที่แถมมาให้แบบฟรีๆและมีขนาดเพียง13นิ้วซึ่งเป็นขนาดประมาณแล็ปท็อปทั่วๆไปซึ่งหากใครมีกระเป๋าที่สามารถใส่แล็ปท็อปไปทำงานได้ก็มั่นใจได้เลยว่าคุณจะสามารถพกพา The Nap Tent ติดตัวไปทำงานได้อย่างไม่มีปัญหาหรือจะเก็บเอาไว้ใต้ลิ้นชักเก๊ะทำงานของคุณก็ยังได้และนี่คืออุปกรณ์สุดเจ๋งสำหรับคนที่ชื่นชอบการงีบหลับในที่ทำงานหรือจะแก้ปัญหาการนอนไม่เป็นเวลาของคุณได้วันนี้ค่ะเราได้พาให้คุณผู้ชมมารู้จักกับ The Nap Tent กันโดย The Nap Tent นี่มีวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วในราคาเพียง54เหรียญเท่านั้นรับรองว่าคุณจะหลับสบายขึ้นกว่าเดิมและแถมราคายังสบายกระเป๋าอีกด้วยค่ะขอบคุณคุณสารดาเองศิรพัฒน์นะคะเห็นแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะเป็นโดมเล็กๆตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปไหนเจ้านายน่าจะชอบนะน่าจะนอนสักประมาณ4ชั่วโมงแต่เย็นๆ 15-30 นาทีก็น่าจะเพียงพอต่อการตื่นมาทำงานในภาคบ่ายแล้วนะคะก็ไว้สำหรับพักผ่อนแบบเป็นแค่หลับงีบเล็กๆเท่านั้นในที่ทำงานนะคะเพื่อการเสียงรบกวนต่างๆและนี่ก็คือเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่วันนี้เราสองคนได้นำเสนอค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมข่าวต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ